โอ้โหชิลนี่เพื่อนใช่ไหมโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่กับจ้องโมแบงค์เนาะเฮ้ย7:40เอ้ย6:40แล้วโอ้ชิวหน้าเปื้อนนิดนึงนะเฮ้ยลืมรัดคางเป็นยังไงเนี่ยโอเครัดอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันโอเคเช้าวันนี้ก็ยังไม่ตื่นเช่นเคยคือไม่รู้มันเป็นกันไหมคือ5:00ตื่นมารอบนึงแล้วพอนอนต่อหรือ4:005:00เนี่ยแล้วก็นอนต่อมันจะตื่น6:00ไม่ไหวอ่ะมันจะง่วงมากทั้งๆที่ตอน5:00ก็ตื่นมาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็ไม่เห็นจะง่วงเลยพอหลับต่อแล้วตื่นโอ้โหนั่นแหละเหมือนยังไม่ได้นอนน่ะง่วงโคตรต้องลุกไปอาบน้ำแล้วถึงจะตาแจ้งแล้วก็ได้แป๊บเดียววันนี้ไม่พูดอะไรมากก็เดี๋ยวมาลองน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมได้มีโอกาสอะไรอ่ะมีพี่เขาให้มาทดลองนะน้ำมันเครื่องกับน้ำมันแฟชชิ่งออยล์ครับของทองวันนะฮะของสายทองนะครับน้ำมันสายทองนะฮะก็ได้เอามาลองนะก็วันนี้เพิ่งจะมาพูดถึงแล้วกันก็ใช้มาได้สักพักแล้วแหละครับเดี๋ยวดูระยะทางก่อนนะก็ตั้งแต่ 2,200-300 โลอ่ะตอนนี้ก็วิ่งมา 2,677 โลแล้วก็ใช้ตกประมาณ 400-500 โลแล้วครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงพอดีจริงๆแล้วผมมีคลิปที่ว่าถ่ายน้ำมันเครื่องนะแต่ยังไม่ได้ลงเลยพอดีรออะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะลงคลิปนี้ไปก่อนนะก็นั่นแหละผมก็ได้ทดลองใช้นะครับโอ้ยอากาศเย็นอ่ะโอ้ยหายใจไม่ออกหายใจเต็มปอดกันจะได้พูดได้เมื่อหายใจแล้วพูดไม่ได้นะก็ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับฟัชชิ่งออยล์กับน้ำมันเครื่องก็นี่ครับมาลองขี่ให้ดูจริงๆก็น่าจะเห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับว่ารถมันมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะทดลองในการใช้งานแล้วครับก็ขี่ใช้งานทั่วไปแหละขี่ไปทำงานนะก็โดยรวมผมก็ง้อมก็ขี่ได้นะก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้ทำให้รถอืดอะไรนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันเบื่ออะไรนะ50อ่ะเออเนี่ยครึ่งแรกก็รู้สึกว่าอืดอ่ะนะแต่ว่าขี่ไปนานๆก็ชินนะมั้งมันก็ดูหนืดๆแต่พอขี่ไปเครื่องร้อนมันก็หายหนืดนะแล้วก็เวลาขี่ไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วน้ำมันเครื่องเริ่มร้อนเนี่ยมันจะต่างกันจากน้ำมันเครื่องทั่วไปก็ไม่ใช่น้ำมันเครื่องทั่วไปน้ำมันเกรดธรรมดานะตรงที่ตัวนี้ก็ยังมีความลื่นนะเวลาบิดมันยังไม่รู้สึกตื้อนะมันก็ยังมีความยังบิดกระฉับกระเฉงอยู่นะอะไรประมาณนั้นแหละที่จับประกันได้นะของน้ำมันนี่แค่นั้นเองอย่างอื่นผมก็ไม่รู้เลยขี่อย่างเดียวฮะเนี่ยผมว่าบิดลื่นมือนี่นะโอ้ดูกันเอาเองแล้วกันขอไม่อธิบายอ่ะเรื่องน้ำมันผมก็มันคือมันจริงๆมันต้องขึ้นไดโนงไดโนไงจะมาขี่วันมันก็ยากว่ะเดี๋ยวผมว่าให้ภาพมันบอกแล้วกันตอนนี้เม็ด
ที่ผมใส่ก็คือ15กรัม6เม็ดเลยนะครับก็ใส่ให้มันสมมาตรกันเลยรู้สึกว่าแรงบิดมันเยอะกว่าการใส่14 16นะครับแถมเม็ดเงียบกว่าด้วยไม่มีเสียงเม็ดร้องก๊าเวลาบิดนะครับเม็ดมันลั่นเลยไม่ค่อยมีนะครับขับนิ่มสมูทดีอันนี้จะเหินเลยแล้วจะเหินไปเลยครับโอ้โหดูรถดิผมเผากระจกก่อนรอดูไอ้มอเตอร์ไซค์มาไปครับเกือบวิ่งเลนนี้ง่ายกว่านะไปวิ่งเลนอื่นโอ้โหโคตรยากเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องโทรเช็คกับบริษัทประกันอีกรอบนึงนะทำไมมันเงียบไปเลยผมส่งเอกสารไว้ก็เงียบกิ๊บเลยเดี๋ยวเขาอาจจะยังไม่อ่านเขาบอกภายใน7วันนะนี่ก็จะใกล้จะ7วันละต้องแง้มหมวกให้ลมเข้านิดนึงไม่ไหวว่ะร้อนแต่พอเปิดหมดก็ลมเข้าตาง่วงอีกอะไรก็ไม่รู้ไปมีออสเร็วเบ็ดขันป้ายทะเบียนด้วยวันนี้ไปแบบตัดต่อนยอนมากเลยเฮ้ยรถลอยตูดกันครับ 3,000 ลวดเรียบร้อยครับเรียบร้อยรถติดหลังจากนี้รถก็จะติดกระจุยเพราะเลนนั้นไปไม่ได้ผมก็เข้าใจนะรถชนกันอย่างนี้ขับรถง่วงก็เป็นไปได้นะตอนเช้าโอ้ยง่วงก็ไม่หายเลยว่ะแปลกว่ะวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยง่วงแล้วง่วงอีกอ่ะโอ้รถโด่งเลยเว้ยเมื่อวานผมหยุดนะไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็มีข่าวร้ายฮะเดือนนี้มีแต่เรื่องร้ายๆนะครับเจอแต่มาสุ่มกับเรื่องร้ายๆก็ผมได้แฟนผมก็ได้ตั้งท้องอะเนาะเล่าเลยแล้วกันเล่าเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ทำใจได้แล้วเพราะว่าจริงๆผมก็ทราบข่าวนี้มาได้พักหนึ่งแล้วเพราะว่าไปเจาะเลือดตรวจโครโมโซนที่ผิดปกตินะครับแล้วก็รอผลอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนนะตอนนี้ก็ทราบผลแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยต้องไปหาหมอนะฮะ เพราะว่าตรวจเลือดออกมาแล้วผิดปกตินะครับไม่รู้ถ้าท่านใดมีความรู้นะโครโมโซนคู่ที่13นะครับ ผิดปกตินะก็เท่าที่เข้าใจก็คือมันร้ายแรงอะร้ายแรงเลยต่อเด็กนะผิดปกติร้ายแรงเลยซึ่งเทสที่ผมไปตรวจเนี่ยก็ราคาหลักเป็นหมื่นเลยนะตรวจแค่เลือดอะเขาบอกว่ามีความแม่นยำสูงถึง 99.8% นะเขาก็เหลือไว้อีก 2% เพื่อให้ผลมันไม่เป็นร้อยเพื่อที่ว่าเจ้าการตรวจที่ 100% คือเจาะน้ำค่ำเลยนะคือที่สิ้นสุดแล้วนะเขาเผื่อไว้ประมาณนั้นแหละแต่การตรวจเลือดมันจะไม่เสี่ยงต่อเด็กนะก็เลือกที่จะตรวจเลือดก่อนเราพอตรวจออกมาแล้วมันผลมันออกมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งอะไรอ่ะมันก็สะเทือนใจมาออกมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคู่ที่13หมอบอกนะครับทู่เท่าไหร่บ้างนะมันจะไม่ได้13 18 21อะไรเนี่ยแหละจะต้องยุติการตั้งครรภ์เลยนะครับ
พราะว่ามันอันตรายมากๆนะประมาณนั้นน่ะก็เหลือเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยเขาจะนัดไปตรวจเจาะน้ำค่ำนะครับเพื่อไปตรวจอีกทีนึงเพื่อหาข้อสรุปที่แท้จริงนะครับว่าเป็นจริงไหมแต่ส่วนใหญ่หมอก็บอกว่าโอกาสที่ตรวจเจอจากเลือดแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยผิดหรอกก็ต้องสูญเสียนะครับผมก็เสียใจมาออกมากๆเลยเพราะว่าเราก็ดีใจกันมากที่ได้ลูกคนที่3นะถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นแล้วครับตามที่หมอเขาว่านะต้องยุตินะครับเพื่อที่ไม่ให้มีผลต่อทั้งแม่ตอนท้องแก่ๆนะโอกาสแท้งมันสูงมากนะหรือว่าถ้าคลอดออกมาได้ก็จะเป็นโรคซับซ้อนอะเยอะมากเลยหมอเขาบอกว่าจะเป็นที่มันซับซ้อนเนี่ยนะเยอะมากๆเลยโอกาสที่เด็กจะมีชีวิตก็น่าจะไม่เยอะครับโอกาสแท้งสูงด้วยก็เลยต้องเอาออกนะก็ต้องยุติไปก็เดี๋ยวรอผลการตรวจน้ำค่ำอีกทีนึงก็ตามนั้นนะครับก็เสียใจเหมือนกันว่าทำไมก็คือไม่จะพูดยังไงนะก็เราก็วางแผนอะไรไว้หมดแล้วสำหรับคนที่3อะแต่กับต้องมาสูญเสียไปเนี่ยมันเราเตือนใจมากๆเลยนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปลงอะไรมากมายนะแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยจะมีสมาธิในการทำคลิปสักเท่าไหร่ด้วยอย่างเช่นวันนี้นะครับกว่าจะพูดได้เนี่ยผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันคือต้องทำสมาธิอะไรอยู่กับตัวเองอยู่อะไรมันยากมากเลยมันแกว่งไปหมดเลยช่วงนี้ใจมันแกว่งไปหมดเลยครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นเดือนมาก็ไหนจะรถล้มรถอะไรนะมันมีแต่เรื่องอ่ะรถอะไรวะนี่เหน็บกินมือวะเนี่ยโอเคตัดเรื่องเศร้าไปกันต่อแล้วกันผมก็อยากจะลองตัดลิงยังเลยเนี่ยเส้นนี้เนี่ยดูถนนเนี่ยรถก็เยอะไปไหนนี่อ่ะดูตัดลิงช่วงกลางกันแล้วกันนะเห็น X-Max นะใช่ไหมต่อท้าย X-Max เลยไม่รู้ว่าพี่เขาจะออกเต็มข้อป่ะถ้าเต็มข้อผมจะไล่นะแต่ผมจะไม่ขอไปจี้เขาใกล้ๆนะ จะโดนเขาทิ้งอ่ะดิไปเขาออกเต็มข้อครับนี่หลอกเลยเราก็วิ่งเหมือนกันดีกว่าตามนั้นนะครับตามภาพครับตามภาพที่เห็นนะครับพอเอ็กแม็กเขาก็เต็มข้อนะครับตะกี้
ผมก็เต็มคอนะครับเมื่อกี้บอกเลยว่าไม่ก็หมดปอกอ่ะเลยกักไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยเร่งต่อตอนจะแซงครับให้มันหมดปอกฮะก็ตามที่เห็นนะครับภาพมันบอกนะฮะก็ถือว่าสามารถสูตรเราได้เหมือนกันนะนี่เครื่องเดิมนะชิวสูงสุดนะครับนี่ครับหลักฐานมันฟ้องนะครับเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยได้หวังว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะว่าผมก็จะขี่แบบคิวสูงมาตลอดนะครับผมจะไม่ค่อยลดคิวลงหรอกผมไม่ชอบลมตีตัวนะพอลมมันโดนตัวแล้วรถมันสายผมว่าเปิดคิวแล้วรถมันนิ่งกว่านะแล้วแรงดาวฟอร์สที่กดหน้ารถอะมันเยอะกว่ารถมันจะนิ่งแต่มันก็มีข้อเสียนั่นแหละถ้าคิวสูงๆมันก็จะอะไรนะมันก็จะต้านลมเลยเพราะมันตั้งได้ขนาดนี้นะแต่เอ้ยมันทำแรงดาวฟอร์สได้ดีกว่าการลดคิวลงนะไม่รู้นะผมว่ามันแหวกลมมันก็ได้ระดับนึงเลยนะผมขี่มาผมก็คิวสูงตลอดนะไม่เคยลดคิวลงเลยผมว่ามันก็แหวกลมตั้งแต่ที่ซื้อรถมาใหม่แล้วที่ว่าเจอ350ด้วยกันนะฮะที่ว่าตอนนั้นท่อแต่งท่อดังแล้วผมเดิมๆนะทุกอย่างเดิมหมดอ่ะผมดูดทันอ่ะผมดูดทันเขาอ่ะมันหนีไม่ออกอ่ะแล้วผมไล่จนแทบแซงอ่ะเออพอหน้ารถทำมารถเดิมๆดูดแทบจะแซงแล้วผมก็รอไล่ตูดเนี่ยแต่มันก็ไปคุกขี้กันนั่นแหละแต่ผมดูดเข้าใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมตั้งคิวสูงอย่างเงี้ยดูดได้ดีกว่านะครับแรงดาวฟอร์สมันเยอะดีพอหน้านิ่งแล้วมันก็ขี่ง่ายกว่านะครับหัวก็ไม่สายแล้วตัวก็ไม่สายเราก็จะมีแรงไว้ควบคุมรถได้เยอะกว่านะอะไรประมาณนั้นโอ้ยเหน็บกินวะวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเหน็บกินมือเนี่ยยังไงครับเมื่อกี้ลองให้ดูแล้วนะแต่ออกศูนย์ถึงไม่รู้เท่าไหร่นะดูเล็กไมค์กันเราเองไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าด้วยกล้องไม่แหงนฟ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะเอาติดพื้นไหมมันน่ะไม่พูดเยอะนะวันนี้พูดน้อยแต่ก็มันดีมีจังหวะได้บิดเร่งบ้างก็สนุกดีนะครับเวลาได้บิดได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกโล่งหัวดีนะก็แปลกดีพอรถกลับมาติดเหมือนเดิมนี่มันก็จะแบบซึมเป็นส้วมอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรวะเนี่ยก็ไม่เข้าใจตัวเองนะเขาเป็นไรกูนั่งซึมได้ทั้งวันนะช่วงนี้งงๆตัวเองเหมือนกันนะในหัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะแบบมันก็ซึมไปเองอะซึมเฉยๆอะผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ยทั้งที่ใจผมก็โอเคผมรับได้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะผมอะไรจะเกิดมันก็เกิดแหละแต่ร่างกายมันซึมไปเองครับผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่าอยู่ๆทำไมกูซึมวะหรือเป็นโรคซึมเศร้าวะเนี่ยหรือเดินไปโดดตึกตายหรือเปล่าวะคงไม่ขนาดนั้นนะไม่เคยคิดสั้นอยู่แล้วต่อให้มีปัญหาหนักแค่ไหนนะครับคิดสั้นมันก็ไม่ค่อยได้อะไรนะเราต้องคิดในแง่บวกเข้าไว้ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ผมก็ฟังเข้ามาเยอะนะแต่ผมก็ลองแล้วครับเมื่อก่อนผมมีปัญหาเยอะกว่านี้อีกนี่ถือว่าเด็กๆเลยโอ้ยผมก็โคตรเครียดเลยสมัยก่อนเครียดแล้วเครียดแล้วได้อะไรมันนอนคิดก็ให้แก้ไปดีมันนอนเครียดทำไมให้เสียเวลานะครับไปค่อยๆ คิดวางแผนแก้ทีละปมทีละปมนะเออแล้วสุดท้ายมันก็หมดปมนะครับคือแบบเออก็แค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยสิ่งที่ยากที่สุดคือลงมือทำสักทีอะไรประมาณนี้ยังทำสักทีไม่ใช่จะนอนคิดนอนคิดอะมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าพอมึงลงมือทำอะผิดถูกมันก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
นั่นแหละประมาณนี้ผมก็รู้ตัวเองแล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็เกิดมาแล้วมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไปนะแต่ร่างกายมันก็มันรับรู้ได้ครับมันซึมไปเองเลยนะซึมสุดๆเลยผมเคยกูเป็นไรเนี่ยกูนั่งซึมทำไมกูยังถามตัวเองอย่างเงี้ยมันก็มันซึมไปแล้วเนี่ยมันแบบพอแล้วปุ๊บมันจะซึมทันทีเลยนะแปลกเหมือนกันเป็นอะไรโอ้ทั้งทีผมก็ล่าเริงนะผมค่อนข้างจะล่าเริงช่วงนี้มันซึมง่ายเหลือเกินนะวางไม่ได้วางแล้วซึมงงกับตัวเองเหมือนกันนะเป็นอะไรก็เสียใจแหละหลักๆอ่ะมันสะเทือนใจมากๆเลยอ่ะแต่ก็นะซึมเยอะอย่าเพิ่งซึมคุยก่อนซึมแล้วมันพูดไม่ออกนั่นแหละครับผมก็จะสู้ต่อไปก็จะทำเลี้ยงอีก2คนที่เหลือให้ดีที่สุดแล้วนะก็พอแล้วแหละคงไม่มีเพิ่มนะครับลูกๆอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพ่อไปทำหมันแล้วเดี๋ยวทำหมันเลยนะทำพอแล้วผมก็บอกกับเจ้าตัวที่3เนี่ยว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาเนี่ยก็ให้มากลับมาอีกทีนึงก็คือในเวอร์ชั่นหลานของผมนะครับอะไรประมาณนี้นะบอกว่าไปรวบรวมสกิลอัพเลเวลอะไรมาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็ให้มาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับจะได้ไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดอะไรกันนะก็บอกเขาไปแล้วนะให้กลับมาในเวอร์ชันหลานก็ได้เพราะยังไงพอมีหลานก็เลี้ยงเหมือนลูกอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวอีกหน่อยนะให้ค่อยกลับมาใหม่นะครับอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันทำใจไม่ได้จริงๆว่ะตามนั้นโอเคผมก็จะหาแรงมาทำคลิปให้ดูแล้วกันช่วงนี้อ่อนแรงเหลือเกินก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้อาจจะมึนๆงงๆไปหน่อยเนาะก็ทำดีที่สุดแล้วครับวันนี้ก็เจอรถติดเยอะเดี๋ยวเรายังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวดูภาพผมรอเข้าซอยนี้ก็ไปแล้วกันพังๆนะ จะได้เข้าไหมเนี่ยวันนี้ตลอดเลย